เพราะว่าในยามที่ NGO เขามีเครดิตมีวาสนาบารมีเขาก็สามารถจะเข้าไปนั่งทำอะไรต่ออะไรได้เสนอกฎหมายเข้าไปนั่งในสภาผลักดันกฎหมายให้ผ่านออกมาก็ได้ก็ผ่านออกมาที่ตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วเขาก็ไปใช้แล้วก็รั่วไหลเวลานี้ก็มาทบทวนกันว่าเขียนกฎหมายไว้หลวมเกินไปไม่รัดกุมก็จะแก้ก็แก้เลยครับก็แก้ก็แก้เสียแต่หลังจากนี้ถ้าพบมีความผิดวัตถุประสงค์ขึ้นอีกเนี่ยหวังว่าจะมีการจัดการกันอย่างเด็ดขาดนะคะผมคิดว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะตั้งแต่พูดจริงๆก็อาจจะตั้งแต่ปีนี้ถ้าหากว่ายังมีพฤติกรรมให้พบเช่นนี้อีกสตง.ตรวจพบอีกมาเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วหน้ากันอีกต้องถือว่าเจตนาทุจริตแล้วนะอย่ามาพูดกันเลยว่าคนดีไม่มีเจตนาแต่ที่ผ่านมานั้นผมยังทำใจได้ว่าเขาไม่มีเจตนานะเราก็ทำใจได้ในฐานะที่เขาเป็นคนดียังมีความปรารถนาดีต่อสังคมต่อส่วนรวมก็รับได้แต่ให้หยุดเสียตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าไม่ยอมละส่วนเรื่องต่อไปนี่จะเจตนาหรือไม่เจตนาเราคงต้องมาวิเคราะห์กันนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีการบอกว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์คล้ายกันเลยก็คือกรณีที่ทางคุณเจรพันเปลือกเนี่ยค่ะได้มีการตั้ง5กรรมการขึ้นมาสอบ3ข้าราชการชั้นผู้น้อยนะคะปมก็คือนำดินจากพื้นที่โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เนี่ยค่ะ500,000ลูกบาทเมตรเนี่ย500,000คิวเพิ่งพูดภาษาชาวบ้านก็คือ500,000คิวเอาไปถมพื้นที่บริษัทอสังหาดังเครือข่ายเสียเจริญทั้งที่ต้องนำไปใช้ในกิจการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ครับคนก็เลยข้องใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นแค่3ข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่บิ๊กทำไมถึงไม่โดนนะคะก็เรื่องนี้ก็พูดไปแล้วมันก็จะเห็นทีเดียวว่าในที่สุดก็ไม่สามารถจะปกปิดไอ้เรื่องพันนี้เอาไว้ได้หรอกนะครับถ้าหากว่ามันขาดความสุจริตแล้วคือการย้ายคุณเจเรพันเปลืองคุณเจเรพันเปลืองเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเจเรได้ออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการรัฐสภา3คนซึ่งเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ3คนด้วยเหตุที่ว่ามีผู้ร้องเรียนว่าข้าราชการเหล่านี้ไปควบคุมดูแลการขุดดินซึ่งเป็นบริเวณที่จะสร้างอาคารรัฐสภาการขุดดินนี่มันต้องเอาดินออกไปมากมายถึงกี่แสนคิวก็ไม่รู้ละพูดถึงว่าเนื้อดินนะแต่ว่าที่ตกลงกันก็คือว่าจะต้องขนดิน 500,000 คิวเนี่ยออกจากที่จะก่อสร้างอาคารรัฐสภาแล้วก็สภาก็มีมติว่ามีมติหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าผู้บริหารรัฐสภาน่ะตกลงว่าจะยกดินนี้ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก็ไม่มีใครติดใจสงสัยหรอกถ้าหากว่าจะยกที่ดินให้กันฟรีๆนี่เพราะว่าราชประชานุเคราะห์ก็เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะก็ถ้าให้เขาไปก็อาจจะไปทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นแล้วก็มาทำประโยชน์สาธารณะต่อไปได้อีกก็รวมความว่ายังเป็นกุศลอยู่ด้วยกันเมื่อเป็นกุศลอยู่ด้วยกันผู้คนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มาปรากฏภายหลังว่าไอ้ดิน 500,000 คิวนี่เวลานี้ขนไปหมดแล้วขนไปหมดแล้วก็คือว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งขอดินมาเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากดินนี้นะครับมันกลายเป็นว่าราชประชานุเคราะห์ยกที่ดินนี้หรือจะขายก็ไม่ทราบมันไม่มีรายละเอียดที่ปรากฏเป็นข่าวได้ยกที่ดินนี้ให้กับบริษัทเอกชนเอาไปถมที่ของเขาซึ่งเป็นที่ที่เขาทำการค้าอสังหาริมทรัพย์บริษัทอะไรก็รู้กันอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดซ้ำเพราะไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อบริษัทหรือต่อใครที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอกครับแต่ว่ามันต้องพูดกันให้แจ้งของพันนี้ถ้าไม่แจ้งแล้วมันจะมีปัญหาคือผมไม่อยากเห็นสภาพว่ารัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีความสง่างามไปตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีการทุจริต 500,000 ลูกบาศก์เมตรหรือ 500,000 คิวนี่เนื้อดิน 500,000 คิวแต่เป็นเงินสักเท่าไรนั้นผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าดินเขาขายกันคิวละเท่าไรค่ะเพราะนั้นตอบไม่ไ
ถ้าอาคารรัฐสภามันตั้งอยู่บนที่ที่เป็นมีการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ผมว่าอย่าสร้างมันดีกว่ายุติเดี๋ยวนี้ใช้อำนาจมาตรา44เลยผมใช้เองได้หรือเปล่านะหรือสงวนไว้ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ก็ลองใช้ดูสิใช้อำนาจมาตรา44ระงับไม่ให้สร้างรัฐสภาให้ยุติการก่อสร้างเลยตราบจนกระทั่งเคลียร์ได้ว่าเรื่องนี้ใครทุจริตใครคอร์รัปชันใครทำผิดกฎหมายขั้นตอนมันเป็นยังไงต้องทำให้กระจ่างอย่าสร้างอาคารรัฐสภาไว้บนความทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นความอัปยศอดสูของชาติอันนี้ไม่ควรคือเรื่องนี้เนี่ยค่ะมีเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหนังสือจากบริษัทชิโนไทยเนี่ยร้องเรียนขอความเป็นธรรมเรื่องการก่อสร้างรัฐสภาใหม่แล้วบอกว่าหนังสือฉบับนี้ค่ะมีการส่งออกไปให้หลายฝ่ายแล้วก็คาดว่าคงส่งไปให้กับคสช.ด้วยแล้วก็คงจะนายกด้วยเนี่ยค่ะมันก็เลยมีเรื่องพัวพันไปถึงทางคุณพรเพชรคุณพรเพชรก็เลยบอกว่างานนี้ไม่ฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนต้องมีการฟ้องร้องกันสิ่งที่อยากจะถามคือมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งข้าโง่ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยไหมคะก็ไม่รู้ละเพราะว่าถ้าหากว่าสิ่งที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเขาออกข่าวมานั้นเราได้มาพูดกันในรายการนี้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ค่ะผมเองก็เห็นใจนะเข้าใจว่าเขาขอความเห็นใจว่าคงจะสร้างให้เสร็จตามสัญญาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเขาได้พื้นที่ช้าใช่คือถ้าผู้รับเหมาได้พื้นที่ช้าจะไปก่อสร้างยังไง มันก่อสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาช้าก็เป็นเหตุให้งานล่าช้าตามไปด้วยอันนี้ด้วยความเป็นธรรมเมื่อความผิดเป็นของทางราชการทางราชการก็ควรจะอนุโลมที่จะให้เขาล่าช้าไปได้เท่าที่ทราบก็อาจจะช้าไปถึง2ปีหรือ2ปีกว่าแต่จะเท่าไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าความล่าช้าเกิดเพราะความผิดของทางราชการเองไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมาเราจะไปเอาอะไรเขาล่ะมันไม่เป็นธรรมที่เราจะไปปรับไปอะไรเขาก็ต้องยอมไปตามนั้นเพราะนั้นผมก็คิดว่าในระยะแรกเนี่ยทำใจแล้วล่ะทั้งที่อยากจะได้รัฐสภาใหม่เต็มทีแต่ว่าทำใจได้ว่าอ้าวช้าก็ช้าแต่ว่าช้าแล้วก็ขอให้ต่อจากนี้ให้มันเร่งให้มันทันตามกำหนดการได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็ดีไม่ติดใจไม่นึกหรอกว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาเข้าไปครอบครองพื้นที่ไม่ได้เนื่องจากจะต้องย้ายดินออกจากที่เพราะมันต้องขุดลงไปในดินลึกแล้วก็จะต้องเอาดินนั้นออกไปจากที่ก่อสร้างทีนี้กรุงเทพเราจะเอาดินไปฝากไว้ตรงไหนจะไปฝากกทม.ไว้มุมไหนก็ฝากไม่ได้หรอกมันไม่มีที่จะวางดินก็จำหน่ายได้นี่ที่จริงมีคนต้องการดินไปถมผมคิดว่ามีไม่น้อยแต่ว่าทางราชการก็ไม่ได้ใช้วิธีการประมูลว่าให้มาซื้อดินไปแล้วขนไปใช้วิธีว่าเนื่องจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขอมาก็ให้มูลนิธิก็แล้วกันบริจาคไปพูดไปเหมือนกับว่าปัดความรับผิดชอบส่วนตัวแหละเขามาขอไปแล้วก็รีบให้ไปเลยทางมูลนิธิคิดอ่านประการใดนี่ผมวิจารณ์ไม่ได้เพราะไม่สามารถจะทายใจถูกว่าไปคิดอ่านกันประการใดจึงไม่รับดินนี้แต่กลับยกดินเนี้ยไปเอารถไปขนเหมือนกันเอา10ล้อไปขนแต่ขนไปให้บริษัทเอกชนซึ่งทำการค้าอสังหาริมทรัพย์พูดง่ายๆว่าปลูกบ้านปลูกอาคารขายนั่นแหละเอาไปถมที่ให้เขาก็เป็นปริมาณดินตั้ง 500,000 คิวคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่ามันเคลียร์ไม่ออกทำความกระจ่างไม่ได้ผมขอพูดย้ำอีกทีให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจตามมาตรา44จัดการเรื่องนี้ในทันทีเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องกระจอกงอกง่อยทำใช้มาตรา44ได้ทำไมเรื่องพันนี้ถึงจะทำไม่ได้พอเรื่องนี้แล้วคล้ายๆว่าเป็นเผือกร้อนต่างคนต่างไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่ต้องการรับผิดชอบมันเป็นซะอย่างนี้แหละบ้านเมืองเราเนี่ยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนสักครู่นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ก็สร้างมันมาตั้งหลายปีนะคะยังไปไม่ถึงไหนเลย10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเนี่ยนะเรื่องนึงก็คือย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะนี่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะ
ใช่ค่ะไม่ได้ลงรายละเอียดจริงๆแล้วมันยังคงจะต้องมีรายละเอียดที่จะต้องไปพิจารณากันว่าเพราะเหตุอะไรตั้งงบประมาณให้แล้วให้ไปสร้างโรงเรียนใหม่ทำไมโรงเรียนใหม่โยธินบูรณะเหมือนกันเนี่ยแห่งใหม่เนี่ยทำไมสร้างล่าช้าทำไมไม่เสร็จตามต้องการเขาบอกว่ามีการโอนเงินผิดบัญชีนะคะนี่แหละมันต้องหาคนผิดให้ได้เพราะผมคิดว่ายังมีอีกถ้าเอารายละเอียดก็ยังมีอีกแหละแต่นี่บังเอิญว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดหรือที่มันสอว่าจะมีความผิดเนี่ยมันไม่ใช่นักการเมืองผิดมันก็เลยไม่มีใครสนใจที่จะเอามาประนามกันเท่าไหร่ไม่เอามาเปิดเผยกันเท่าไหร่นะถ้าเป็นนักการเมืองละตายไม่ต้องเกิดกันละแต่บังเอิญมันเป็นเรื่องของข้าราชการประจำซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครผิดนะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นนะผมย้ำอยู่หลายหนแล้วเวลาพูดถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันบอกว่าให้จำไว้นะว่าถ้านักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแล้วถ้าข้าราชการประจำไม่ร่วมมือทำไม่ได้แต่ว่าถ้าข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันนักการเมืองไม่ต้องร่วมมือเขาก็ทำไปได้จำผมไว้เวลาเราจะประนามคนทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเมืองนี้แล้วก็เอาง่ายกันเอาสะดวกกันก็ซัดนักการเมืองกันไว้ก่อน มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันช่วยกันทุกๆด้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูรายละเอียดซึ่งผมรู้สึกว่ากระทรวงศึกษาธิการนี่ให้ความสนใจต่อปัญหานี้น้อยเหลือเกินพูดหลายหนแล้วก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันต้องไปค้นให้ได้ชัดเจนว่าเป็นความผิดของใครที่ย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะออกไปไม่ทันตามกำหนดเวลานะมันต้องมีคนผิดสักคนสินะเงินมีนี่งบประมาณแผ่นดินมีนี่ไปสร้างโรงเรียนใหม่นี่เขาดีใจกันจะตายคนได้สร้างโรงเรียนใหม่นี่ใช้งบประมาณสนุกแต่ทำไมมันถึงช้าล่ะนะต้องหาคนผิดมาถ้ากระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยก็ย่อมต้องการจะได้อาคารรัฐสภาเร็วและเมื่อทำให้อาคารรัฐสภาช้าไปเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องเดือดร้อนไม่ใช่ว่านอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นพูดให้ฟังแล้วก็ยังไม่กระดิกตัวเนี่ยใช่ไม่ได้ช่วงนี้ก็ไปตามล่าหามือแฮกอยู่นะคะเพราะว่าเว็บของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยโดนแฮกเว็บไซต์ไปนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องด้วยนะทำอะไรก็ทำเถอะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญกันหน่อยค่ะทางด้านของพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีข้อเสนอต่อทางกรท.เป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการคนกลางคลองในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางคุณวีรกรรมมุสิกพงษ์และดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะหลังจากที่ทางด้านขององค์กรอิสระทั้งหลายได้มีการเข้าพบกับทางกรท.นำเสนอข้อคิดเห็นของตนเองนะคะก็มาถึงคิวบรรดาพรรคการเมืองบ้างก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าของพรรคอื่นๆนะคะแต่เห็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะได้มีการนำข้อเสนอเนี่ยต่อทางกรท.นะคะโดยมีการตั้งหัวข้อค่ะอันแรกเลยว่าทำไมจึงต้องจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขอไปที่คีย์เวิร์ดสำคัญเลยแล้วกันนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลเคารพในสิทธิมนุษยชนยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมสร้างดุลยภาพระบบตรวจสอบที่เหมาะสมและความรับผิดชอบของทุกองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยให้การเคารพในอำนาจตัดสินใจของประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของรัฐของประชาชนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และผลักดันการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมศาลบางศาลองค์กรอิสระหลายองค์กรไม่ได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักนิติธรรมมิได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนไปตามกรอบของประชาธิปไตยและกติกาของบ้านเมืองโดยปราศจากอคติแล้วก็บอกว่าหลายองค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นศาลบางศาลหรือแม้แต่หน่วยงานด้านความมั่นคง
ลับไม่ทำหน้าที่รักษากฎหมายอย่างที่พึงกระทำนะคะก็นี่ก็เป็นข้อความ